ปรัชญ,ญาแห่งการแตกสลายครับคินซงิทุกท่านฟังไม่ผิดครับเรากำลังเรียนรู้ปรัชญ,ญาของการแตกสลายและกลับมางดงามยิ่งกว่าเดิมหากคุณผู้ฟังได้ติดตาม The Library มาสักพักนะครับหลายท่านก็จะรู้จักวาบิซาบิ B, อีฮิไกหรือแม้แต่ปรัชญ,ญาทางฝั่งตะวันตกทั้งเรื่องของ g r i ดเรื่องของ resilience แต่ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของคินซงิในชีวิตของเราบางครั้ง ท่านต้องเจอการแตกสลายท่านต้องเจอความเสียใจหรือสูญเสียสิ่งที่ท่านรักแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเราล้มเหลวไปแล้วเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราลุกกลับขึ้นมากลายเป็นใครในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ปรัชญาแห่งการซ่อมแซมชีวิตผ่านคินซึงิครับ You to the library podcast on Philosoph. are Podcast Library listening the the เส้นทางไิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการ เรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเวลา9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นณะโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนําไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิตแล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์สุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดแอดไลบรครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ e s c r i p t i o นนี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณไปในสระ ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ต้องบอกก่อนว่าในช่วงก่อนหน้าน,นี้ผมเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาค่อนข้างเยอะครับไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือว่าเพราะอะไรก่อนหน้าน,นี้ผมอ่านหนังสือเรื่องของ Meditation อิคิไกวะบิสบีรวมไปถึงฝั่งของสิสุกริตแอนตี้ฟาเจลผมจะอธิบายก่อนว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับคินซงิคืออะไรมันจะเปรียบเสมือนวะบิสบีครับคุณผู้ฟังยังจําวะบิสบีได้ไหมครับคาว่าวะบิสบีก็คือความงามในความไม่สมบูรณ์แบบโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบแต่คินซงิจะ ฮาร์ดคอร์มากกว่านั้นระดับหนึ่งมันเปรียบเสมือนการที่คุณต้องแตกสลายก่อนแล้วกลับมางดงามยิ่งกว่าเดิมครับฉะนั้นหากเทียบกับคำที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันดีก็คือแอนตี้ฟราจาวครับริเลียนส์คือการล้มแล้วลุกแต่แอนตี้ฟราจาก็คือล้มแล้วลุกแล้วกลับมางดงามยิ่งกว่าเดิมอันนี้เป็นภาพเปรียบเสมือนของคินสิญิได้ค่อนข้างชัดเจนครับผมจะมาอธิบายตรงนี้คุณผู้ฟังก่อนว่าถ้าคุณผู้ฟังเห็นหน้าปกหนังสือเล่มนี้นะครับ ท่านจะเห็นชามที่ครั้งหนึ่งเคยแตกไปแล้วแล้วก็มีทองมาหล่อหลอมให้ชามนั้นกลับมาเป็นชามเหมือนเดิมแต่ที่สําคัญคือพอชามนั้นครับมีทองเข้ามาเป็นส่วนประกอบมันสวยมากขึ้นครับมันสวยงามถึงขนาดเปรียบได้กับชีวิตครับชามที่แตกสลายแล้วกลับมางดงามเอม่องเดิมมันกลับกลายเป็นว่าการแตกสลายในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจของปรัชญาคินสงิ เขาเริ่มมาจากศิลปะการซ่อมแซมถ้วยชามภาชนะที่แตกปิ่นของชาวญี่ปุ่นครับซึ่งย้อนกลับไปนานกว่า500ปีโดยผสานร,รอยแตกคราวด้วยทองที่มอบความงามอันเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้แหละครับไม่ต่างจากชีวิตเลยบางครั้งท่านต้องเจอการแตกสลายเจอการสูญเสียเจอสิ่งที่ท่านไม่อยากจะเจอบางท่านอาจจะเรียกว่าโชคร้ายแต่บางครั้งหากเราสามารถลุกกลับมาแล้วเป็นคนที่ดีกว่าเดิมโชคร้ายที่ว่าจะยังเป็นโชคร้ายอยู่ไหมครับ บางท่านอาจจะเริ่มมองว่าเออบางทีความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้และทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ต่างมีบาดแผลต่างมีเรื่องราวที่ท่านไม่อยากจะพบเจอบางท่านอาจจะพบความสูญเสียมาทั้งชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลความสูญเสียที่ว่าเมื่อเอามาหล่อหล,อ,ลอมเป็นชีวิตใหม่ท่านจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมกับกลายเป็นว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีในตอนนั้นทําให้ท่านเป็นเอกลักษณ์ในตอนนี้ ผมจะเอา7บทเรียนจากคินซงอีครับมาให้คุณผู้ฟังลองตระหนักดูว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนถ้วยชามที่แตกสลายแล้วกลับมาเราหลอมให้สวยงามได้อย่างไรดังนั้นผมจะมาเริ่มที่ตรงนี้ครับ Embrace your imperfections and find happiness the Japanese way อบรับความไม่สมบูรณ์แบบและค้นหาความสุขในวิถีทางของชาวญี่ปุ่นกฎข้อแรกครับกฎข้อนี้จะให้คุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีต Don't be afraid to remember Your past อย่าก,กลัวที่จะจดจำอดีตครับอดีตในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นโชคดีบางครั้งก็เป็นโชคร้ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องที่น่าจดจำครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้ว่าอดีตของคุณจะเหมือนเกมปริศนาเลยที่ต้องตรวจสอบนับจำนวนแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนคุณก็อาจจะไม่ชอบบางชิ้นส่วนพอคุณย้อนกลับไปมองคุณรู้สึกว่าชิ้นนี้มันสวยงามมากเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันจะผสมปนเปคละกันไปครับ อย่าได้เสียเวลาคุ้นคิดถึงบาดแผลเพื่อเศร้าเสียใจแต่จงคุ้นคิดมันเพื่อสร้างตัวคนที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการนี้คุณจะเห็นประสบการณ์ในอดีตท,ที่มันเป็นบาดแผลตามความเป็นจริงครับคุณจะเคารพตัวเองมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นในปรัชญาน,นี้เขาพูดถึงสิ่งนี้ไว้เยอะครับเพราะมันสำคัญมากจริงๆ don't bury your head in the sand ยาหนีปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลาบากอย่ามุดหัวของคุณลงไปในทรายเวลาที่เจอวิกฤตหรือเจออดีตท,ที่ไม่น่าจดจําอย่าได้ทําแบบนั้นเพราะต่างคนต่างมีอดีตท,ที่ต้องนึกถึงตัวผมเองก็มีจงเผชิญหน้ากับอดีตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่านและให้มันเป็นบทเรียนชีวิตในอนาคตครับนี่คือบทเรียนที่1จดจําอดีตครับยิ่งหนียิ่งไม่พ้นอกจากเผชิญหน้าเท่านั้น mm hmm. ข้อที่2 you need glue ชีวิตคุณเป็นเหมือนกับกาวในศิลปะแบบคินซงิครับคุณผู้ฟังยังเคยได้ยินประโยคที่ว่า connecting the d o t ไหมครับการเชื่อมจุดการเชื่อมโยงชิ้นส่วนในชีวิตเราจะมาเริ่มตรงนี้ครับในศิลปะดั้งเดิมของคินซงิเขาจะใช้กาวที่เป็นส่วนผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและอูรุชินะครับซึ่งเจ้าอูรุชินี่แหละครับมันเปรียบเสมือนแลกเกอร์ครับเจ้าแลกเกอร์ตัวนี้ตอนปกติมันจะมีความเป็นพิษแต่เมื่อปล่อยให้มันแห้ง เจ้าแลกเกอร์มันจะแข่งตัวแล้วมันทําให้ชิ้นส่วนต่างๆเชื่อมโยงถึงกันทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันยังเป็นพิษอยู่เลยแต่เมื่อเอามาใช้ถูกที่ถูกเวลาเจ้าแลกเกอร์อันนี้กลับกลายเป็นมีประโยชน์ไม่ต่างจากชีวิตในอดีตคุณอาจจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือเพลอทําผิดพลาดจนคิดว่าคุณคงย้อนกลับไปมองมันไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายเชื่อเลยครับทุกคนจะผ่านมันได้ทุกขั้นจะผ่านประสบการณ์นั้นมาได้อ l l be p a s s e d ครับ แล้วมันจะผ่านไปและอนาคตที่งดงามก็จะผ่านมานั่นเองต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่3ครับผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งมากผมว่าสเสน่ห์ของการเรียนปรัชญาก็คือมันจะไม่ได้มีคําตอบอะไรที่ตายตัวแต่ผู้เรียนครับตัวผมและคุณผู้ฟังก็ต้องมาตีความกันเองข้อนี้ค่อยๆฟังนะครับ Are there pieces missing มีชิ้นส่วนไหนในชีวิตที่ขาดหายไปบ้าง ในการทำชามกินสงินะครับผมจะเรียกแบบนี้เลยแล้วกันในศิลปะของเขาบางครั้งผู้ทําก็จะค้นพบว่าเมื่อสร้างของที่แตกขักขึ้นมาใหม่มันจะย่อมมีบางชิ้นส่วนที่หายไปเป็เสมือนชามแตกครับแล้วจะเอามาประกอบบางชิ้นส่วนมันก็หายไปเป็นเช่นนั้นครับเขาจะทําวิธีนี้เขาจะสร้างชิ้นงานที่หายไปจากฝุ่นซึ่งเรียกว่าโทโนโกและยางไม้จากต้นอุรุชิเพื่อผสานเป็นชิ้นส่วนใหม่ที่เติมเต็มช่องว่างนั้นได้ พอเอามาเปรียบเทียบกับบริบทของชีวิตครับเราต้องไต่ตองถึงสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์บางครั้งปัญหาก็มาจากบางสิ่งหรือบางคนที่ขาดหายไปในชีวิตแต่เราไม่ได้รู้ตัวว่าสิ่งนี้มันคือปัญหาทำให้ปัญหาในชีวิตยังไม่ได้รับการจัดการนั่นเองผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตีความได้ก็คือพอคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการเขากลับมาพบว่า บางชิ้นส่วนในชีวิตมันหายไปกลับกลายเป็นว่าความสําเร็จที่เขาอุตสาบากบันสร้างมามันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขบางทีเขาอาจจะต้องสูญเสียชิ้นส่วนที่เรียกว่าสุขภาพคนที่เขารักครอบครัวความสัมพันธ์หรือแม้แต่เป้าหมายที่เขาปรารถนาอย่างแท้จริงบางท่านอาจจะมาค้นพบว่าความสําเร็จที่อุตสา์สร้างมาทําเพื่อความคาดหวังของคนอื่นล้วนๆเลยก็ไม่ต่างจากการที่ไม่ได้มองว่าชามที่เราต้องการหล่อขึ้นมาบางชิ้นส่วนมันหายไปนั่นเอง โห่ข้อนี้ลึกซึ้งมากครับผมว่านี่เป็นเหตุผลครับว่าทําไมชีวิตที่ดีมันคือการจัดสมดุลล้วนๆเลยครับบางครั้งคุณอาจจะเอนไปทางนน้นมากเกินไปก็ต้องรู้ตัวและต้องกลับมาบางทีคุดเอนไปหาความมัง่งคั่งจนลืมลืมสุขภาพพอไปถึงจุดความมัง่งคั่งคุณก็รู้สึกขาดหายถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีชีวิตคือการจัดสมดุลครับและผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันต้องทําปรัชญาข้อที่4 you can complete the repair with help from others คุณสามารถซ่อมแซมจนสมบูรณ์แบบโดยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นครับในศิละปะคินสงิครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับในช่วงการต่อสู้ด้านสภาวะอารมณ์ที่ไม่เสถียรหรือเรื่องของสุขภาพจิตสิ่งสำคัญก็คือต้องจำไว้ว่าตัวท่านไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งความเศร้าความเครียดความรู้สึกแย่ในชีวิตมันทำให้คุณเผลอคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีใครช่วยคุณได้คุณไม่อยากรบกวนหรือเป็นภาระใคร แต่แท้จริงแล้วในปรัชญานี้เขาบอกว่าคุณไม่ควรคิดแบบนั้นคุณควรขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้เป็นการขอความช่วยเหลือไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันเป็นการไม่ยอมแพ้ต่างหากคุณจึงขอความช่วยเหลือให้ผู้อื่นมาร่วมมือกับคุณหากเป็นศิละปะของกินสซง,งิครับเขาบอกว่าถึงแม้ชามชามหนึ่งจะแตกสลายมาก่อนแต่อย่าลืมว่าในโลกนี้ไม่ได้มีชามเพียงใบเดียวคุณสามารถเอาชิ้นส่วนของชามใบอื่นมาประกอบก็ได้ ถึงตอนนั้นชามมันก็จะยังสวยงามในรูปแบบของมันอยู่ดีบางทีคุณอาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนของผู้อื่นมาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตซึ่งส่วนผสมนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าและเอกลักษณ์ในชีวิตของคุณผู้ฟังมากขึ้นครับผมมองว่าข้อนี้เกี่ยวเรื่องกับความสําเร็จโดยตรงไม่ว่าความสําเร็จของคุณผู้ฟังจะเป็นนิยามอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดครับต้องพึ่งพาผู้อื่น ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเราไม่สามารถเป็น lone w o ฟไปทั้งชีวิตได้ซึ่งผมเองยังไม่อยากเชื่อว่าผมจะพูดประโยคนี้เพราะตัวผมเป็นโท t r o v e r t ครับเวลาอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จก็ชอบทําคนเดียวแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งรู้เลยครับรู้อย่างลึกซึ้งเลยถ้าผมจะทําอะไรทุกอย่างคนเดียวผมจะไปได้ไม่ไกลผมอาจจะเจอปัญหาที่มันใหญ่กว่ารออยู่ก็ได้แต่ถ้าผมฝึกความเป็นผู้นําร่วมมือกับผู้อื่นเป็นความสําเร็จมันจะทบทวีคูณแบบไม่มีขีดจํากัดฉะนั้น จงเป็นผู้นําครอบครัวและเพื่อนฝูงจงค้นหาผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนและใช้ชีวิตอยู่กับความสัมพันธ์เหล่านั้นย้านะครับหาคนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีให้กับท่านครับเพราะความสุขความทุกข์อิงอยู่กับความสัมพันธ์โดยตรงนี่คือธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองข้อที่5ครับ persevere ความอุตสาหะความทรหดหรือความเพียรน,นั่นเองความสม่ำเสมอคือสิ่งจำเป็นในการสร้างชีวิต ที่ดีครับและชีวิตที่ประสบความสําเร็จก็เช่นกันในศิละปะของคินซงิเวลาเขาซ่อมแซมถ้วยชามนะครับในช่วงกําลังที่ติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันคุณต้องใช้เวลาจับมันเข้าด้วยกันค้างไว้เป็นเวลานาน,านจนกว่าเจ้ากาวมันจะแห้งสิ่งนี้ต้องใช้ทั้งความอดทนและความสงบเกิดคุณผู้ฟังกําลังเชื่อมต่อชิ้นส่วนของชามอยู่แล้วจิตไม่อยู่ตรงนั้นจิตของคุณฟุ้งซ่านมากคุณอาจจะ ทำให้กาวมันไม่ได้เชื่อมต่อกันคุณอาจจะปล่อยมือออกมาก่อนแล้วชามมันก็ไม่เสร็จผลงานที่จะเป็นมาสเตร์พีซในชีวิตของคุณมันก็จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนั่นเองฉะนั้นความสม่ําเสมอความท้อหดความเพียรจะต้องค่อยๆเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอมันคือวินัยชีวิตนั่นเองครับสิ่งนี้จะหล่อหลอมสิ่งที่เรียกว่านิสัยในภายหลังในชีวิตของเราเราต้องอดทนคิดไตร่ตรองและสร้างนิสัยที่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเราจึงจําเป็นต้องพากเพียร กดดันตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมจนกว่าอุปนิสัยหรือชีวิตของเราจะเข้าสู่เส้นทางของความสำเร็จที่ท่านได้นิยามเอาไว้ครับต่อไปปรัชญาข้อที่6 breathing is key การหายใจครับการหายใจในที่นี้จะอิงอยู่กับเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันครับในทุกปรัชญาความสุขให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแน่นอน ในศิละปะของคินซงฮีครับเขาบอกว่าเวลาเราซ่อมถ้วยชามในช่วงที่เรากําลังติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันจะต้องใช้เวลาในการหายใจในคําของเขานะครับเขาบอกว่าเจ้ากาวเรซินที่เชื่อมชามจะต้องใช้เวลาในการหายใจเพื่อให้กาวมันแห้งและแข็งตัวผมอาจจะมองภาพไม่ออกว่าการหายใจของเจ้ากาวตัวนี้มันคืออะไรแต่ถ้าตีความการหายใจในชีวิตครับคุณจะต้องมีเวลาเพื่อหยุดพักนิกเซนครับ การทำงานมากเกินไปมันเหมือนจะดีครับมันเหมือนกับว่าคุณได้สร้างผลงานมากขึ้นแต่จริงๆแล้วประสิทธิผลมันอาจจะน้อยลงก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมเองก็ยังเจอปัญหาครับอยากทำงานมากเกินไปผมอาจจะกลายเป็นทาสของแพชชั่นในบางครั้งบางคราวถึงอย่างไรก็ตามเราต้องมีเวลาเพื่อหยุดพักตัวเรายังต้องการเวลาหยุดทำงานนอนหลับพักผ่อนสูตรอากาศบริสุทธิ์และทบทวนชีวิตครับผมชอบรัชญ,ญานึงของนิกเซนก็คือถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ ใช้คาว่าบ้างานแล้วกันการบังคับให้ตัวเองพักสําคัญมากครับเพราะถ้าผมไม่บังคับให้ตัวเองพักผมจะหมกมุ่นอยู่กับงานและสมองของผมก็จะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องที่มันกว้างกันนั้นไม่มีเวลามองเรื่องวิสัยทัศน์เลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมกําลังแก้ปัญหาอยู่ครับต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่เจครับข้อสุดท้าย Cultivate your uniqueness เพราะปลูกเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของท่านครับในศิลปะของคินสงฮีครับรอยแตกร้าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาด กลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ในชีวิตข้อนี้เป็นการตอกย้ำครับทุกความเจ็บปวดทุกบาดแผลในชีวิตถ้าคุณทนุถนอมเอาเรื่องราวต่างๆมาปฏิดประต่อ,อก,กันให้กลายเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตบาดแผลที่ว่ามันจะกลายเป็นโชคดีทันทีครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณนึกถึงและคุณรู้เลยว่าคุณเติบโตมาจากจุดๆนั้นผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งจากนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาเคยเล่าให้ผมฟัง หากผมให้คุณผู้ฟังนึกถึงความทรงจําอะไรก็ได้ในชีวิตที่ทําให้คุณเติบโตมากที่สุดทุกท่านคิดว่าเป็นช่วงเวลาไหนครับถ้าผมเดานะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงเวลาของโชคร้ายเจอปัญหาเจอวิกฤตและคุณผ่านมาได้เพราะคุณมองว่าช่วงเวลานี้แหละทําให้คุณเติบโตมากที่สุดเพราะบางครั้งความล้มเหลวอุปสรรคก็จะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณไม่ตั้งตัวแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทางเลือกเดียวก็คือเผชิญหน้า แล้วก็ฆ่ามันด้วยความกล้าหาญครับนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คุณได้เติบโตจากการออกจากพื้นที่ความสบายนั่นเองนี่ก็คือบทเรียนจากคินสงีที่ผมสรุปไห้คนผู้ฟังนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ ผมชื่นชอบในเรื่องของว่าปิสบีมาก่อนและพอมาอ่านกินสิงิก็เข้าใจปรัชญาของการมีชีวิตมากขึ้นและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนอยากเรียนรู้ปรัชากินสงิคุณผู้ฟังสามารถซื้อหน,นังสือเล่มนี้ได้จากเดอะไลบรารีช็อปนะครับเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และจานทุกท่านฟังมารงนี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครครรััับบสสวดี 嗯。